วัสดีค่ะสวัสดีครับยูสุโอโตคายินต้อนรับครับเอาคุณยี่นี่คุณทำอะไรอ่ะแหมฉันก็แค่ถ่ายรูปโพสหน้าเฟซให้เพื่อนๆคนอื่นเห็นฮัลโหลค่ะแม่แม่เป็นอะไรมากไหมคะหนูบอกแล้วไงอายุเยอะแล้วระวังหน่อยสิรอหนูแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูไปลางานกับเจ้านายก่อนแล้วเจอกันที่โรงพยาบาลนะคะบอสคะหนูขอโทษค่ะบอสมันมีเหตุจำเป็นจริงๆค่ะหนูเลยต้องใช้โทรศัพท์ในเวลางานค่ะบอสไม่เป็นไรยุ่งไปหาแม่ผมเถอะแต่ว่าบอสคะไม่ต้องแต่ว่าข้ามาให้ผมเลยขอบคุณค่ะบอสขอบคุณค่ะสวัสดีครับยูสุโอโตคายินต้อนรับครับเอาคุณยี่เอาฟู่นี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะคุณยังเป็นพนักงานขายรถกระจอกเนี่ยนะเดี๋ยววันเนี้ยฉันช่วยคุณทำยอดซื้อรถสักคันเอาไหมอ่ะดีเลยครับยี่คันนี้เลยไหมอีโคคาร์ใช้งานประหยัดราคา200,000 กว่าบาทคุณกำลังดูถูกฉันเหรอรถแบบนี้มันจะไม่เหมาะสมกับฐานะของฉันได้ยังไงงั้นเดี๋ยวผมพายีไปดูคันอื่นดีไหมนี่ผู้คุณต้องหารถที่มันเหมาะสมกับฐานะฉันหน่อยสิได้เดี๋ยวคันนี้เลยยีคันนี้เลยยี Mazda CX-3 เพิ่งมาใหม่สดๆเลยคันนี้ราคา 500,000 คันนี้เนี่ยนะ 500,000 ถูกไปถ้างั้นคงต้องเป็นรถระดับผู้บริหารแล้วแหละแต่ราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะแพงแล้วไงคุณคิดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อนั่นหรอฉันจะบอกอะไรให้คุณนะสามีของฉันอะเป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่ที่จะซื้อรถคันไหนก็ได้ไม่เหมือนแกถ้าเนี่ยจะมีปัญญาได้ขับรถหรูหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปดูคันที่มันแพงกว่านี้แล้วกันไม่ต้องละเดี๋ยวฉันไปดูเองได้คุณยีคุณมานี่หน่อยสิรถสกปรกอย่างเงี้ยคุณดูแลยังไงจะให้ลูกค้าซื้อยังไงอ๋อผมจะไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยครับนี่คุณทำอะไรอ่ะแหมฉันก็แค่ถ่ายรูปโพสหน้าเฟซให้เพื่อนๆคนอื่นเห็นนี่คุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมฉันกำลังช่วยคุณอยู่นะเผื่อเพื่อนคนอื่นเห็นแล้วอ่ะเขาจะสงสารคุณและช่วยเหลือคุณก็ได้นะนี่คุณทำเกินไปแล้วนะคุณยีเอ้าพี่โก้ซอกับเฮียฟู่อ่ะเป็นเพื่อนกันด้วยเหรอครับไม่ใช่มั้งพิงมันจะเป็นไปได้ไงก็นี่ไงพี่อะซอเพิ่งโพสต์ลงเฟซบุ๊กเนี่ยเอ้าตายหาละยีหาเขาใส่หัวแท้ๆพุกหม้อข้าวตัวเองชัดๆคุณยีถ้า
าคุณไม่ได้ตั้งใจมาซื้อรถคุณก็กลับไปดีกว่าทำไมฉันอยากจะทำอะไรก็เรื่องของฉันฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าสามีของฉันอะเป็นผู้จัดการใหญ่นี่ฉันอยากจะไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสามีคุณเป็นใครนี่ไงสามีฉันมาพอดีเลยดีคุณรู้ไหมเนี่ยคุณทำอะไรลงไปอะคุณกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เป็นอะไรตื่นเต้นอะไรกันนักหนาคุณรู้ไหมนี่เฮียฟู่เจ้านายของผมเขาเป็นเจ้าของเต็นท์รถที่นี่ฮะเจ้าของเต็นท์ที่นี่เหรอคะเฮียฟู่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เมียผมมาวุ่นวายที่นี่ผมขอโทษเฮียฟู่จริงๆครับเข้าใจผิดงั้นเหรอคุณปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บริษัทผมได้ยังไงผมขอปลดคุณจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่เป็นเซลล์ธรรมดาเพราะคุณมันไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำส่วนคุณยีคุณจะยากดีมีจนยังไงมันก็เรื่องของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกใครคุณเห็นหรือยังยีคุณทำอะไรลงไปอ่ะคุณนี่มันตัวซวยชัดๆพี่ผมขอร้องแล้วนะครับเคลียร์เงินให้ผมก่อนได้ไหมก่อนที่ลูกน้องผมจะทิ้งผมไปคุณหมิงคุณอยู่กับผมมากี่ปีผมเคยให้คุณต้องลำบากใจและต้องอดอยากไหมให้โอกาสเหรอผมไม่เอาคุณเข้าตารางก็ดีแค่ไหนแล้วใส่หัวไปคุณยีค่ะมอสสิ้นเดือนนี้ผมต้องไปดูงานต่างจังหวัดนะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีกำหนดกลับเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับไปถึงออฟฟิศเนี่ยคุณไปเช็คให้ผมหน่อยว่ามีงานอะไรที่ผมยังค้างแล้วค่าใช้จ่ายอะไรที่ผมยังไม่ได้เซ็นอนุมัติค่ะบอสโดยเฉพาะเงินเดือนของคนงานก่อสร้างค่ะบอสคุณหมิงครับไหนคุณรับปากผมว่าจบงานแล้วจ่ายเงินนี่ก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้วลูกเมียผมก็ต้องกินต้องใช้ลูกน้องผมก็ต้องดูแลผมไม่ได้มีเงินสำรองมากมายขนาดนั้นที่จะต้องสำรองให้ลูกน้องผมก่อนผมขอร้องแล้วนะครับเคลียร์เงินให้ผมก่อนได้ไหมก่อนที่ลูกน้องผมจะทิ้งผมไปก็ผมบอกให้คุณรอก่อนไงรอก่อนอ่ะคุณนี่ฟังไม่รู้เรื่องหรือไงและอย่างนะต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาหาผมที่โครงการมีอะไรคุณก็โทรมาหรือฝากข้อความทิ้งไว้ผมพยายามติดต่อคุณมาเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วแต่คุณไม่เคยรับสายผมเลยนั่นผู้จัดการหมิงไม่ใช่เหรอทำอะไรกันอ่ะคุณโก้จอดรถสิได้ครับเจ้านายแล้วคุณก็ไม่เคยติดต่อกลับแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงครับสวัสดีครับคุณหมิงมีอะไรกันเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกครับบอสตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์เองดีกว่าครับเดี๋ยวบอสเข้าออฟฟิศก่อนเลยดีกว่าครับคุณเรื่องคุณอะไรละไหนคุณมีอะไรลองเล่าให้ผมฟังสิคืออย่างนี้ครับผมส่งงานมาได้เดือนกว่าแล้วครับแต่คุณหมิงยังไม่ยอมเคลียร์เงินให้กับผมแถมผัดแล้วก็ผัดอีกติดต่อก็ไม่ได้แล้วผมก็ไม่มีเงินสำรองลูกเมียผมก็ต้องกินต้องใช้ลูกน้องผมก็ต้องดูแลครับพอละพอละงั้นเดี๋ยวคุณไปคุยต่อผมที่ออฟฟิศนะได้ครับจริงค่ะจะนั่งก่อนครับครับผมครับคุณไปรอข้างนอกแล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้นะคะไหนคุณลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิว่าตอนนี้บริษัทผมยังติดค้างคุณอยู่เท่าไหร่คืออย่างนี้ครับโอเคผมเข้าใจละเดี๋ยวผมขอโทรศัพท์สักครู่นะครับอ
คุณเฉียงผมถามอะไรคุณอย่างสิโครงการที่เราเพิ่งปิดจ๊อบไปล่าสุดเนี่ยที่คุณหมิงเป็นคนดูแลโครงการอะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราเคลียร์เขาหมดหรือยังเคลียร์เรียบร้อยหมดตั้งแต่เดือนที่แล้วครับบอสผมได้ส่งรายงานให้บอสเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับคุณยีค่ะบอสคุณไปเรียกคุณหมิงมาหน่อยค่ะรอสักครู่นะครับครับผมบอสคะคุณหมิงมาแล้วค่ะครับบอสหมิงคุณเล่ก็ส่งงานครบทุกอย่างแล้วทำไมคุณถึงไม่เคลียร์เงินให้เขาคือว่าไม่เชื่อผมไม่อยากเคลียร์นะครับแต่ว่าทางฝ่ายบัญชีอ่ะเขายังไม่เคลียร์ผมสักทีเลยครับคุณโกผมเพิ่งวางสายจากคุณเฉียงไปเขาบอกว่าเขาเคลียร์เงินให้คุณตั้งแต่เดือนที่แล้วคุณหมิงคุณอยู่กับผมมากี่ปีผมเคยให้คุณต้องลำบากใจและต้องอดอยากไหมเงินแค่นี้คุณยังทุจริตคือว่าบอสครับบอสฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมครับคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นคุณรู้ไหมเงินที่คุณอมไว้อะมันเป็นเงินที่เขาแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเขาเขาหวังที่จะได้เงินเนี้ยกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวของเขาจิตใจคุณมันทำด้วยอะไรอะเงินแบบนี้คุณยังกล้าอมผมไม่สนว่าคุณจะใช้วิธีไหนวันนี้คุณต้องไปหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาให้คุณเล่บอสครับไปผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่เกิดเรื่องแบบนี้รอสักครู่นะผมสัญญาวันนี้คุณต้องได้เงินถ้าไม่ได้คุณฟู่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เงินก้อนนี้เมื่อไหร่ผมขอบคุณคุณฟู่มากๆนะครับคุณอย่าทำแบบนี้ครับมันเป็นความผิดของเราขอบคุณมากๆนะครับเงินมานี่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับครับนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมให้คุณแล้วก็ลูกน้องเพื่อเป็นค่าทำขวัญคุณรีบเอาเงินนี้กลับไปเคลียร์พวกเขานะเขาจะได้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวหวังว่าโครงการหน้าเราจะได้ร่วมงานกันอีกครับยินดีครับขอบคุณน้องมากนะครับบอสครับผมผิดไปแล้วครับบอสให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับให้โอกาสเหรอผมไม่เอาคุณเข้าตารางก็ดีแค่ไหนแล้วใส่หัวไปพิงครับเองแน่ใจแล้วว่าที่นี่ออฟฟิศมันนี่แหละพี่ที่นี่อ่ะไม่ผิดแน่นอนไปเซ็นซะความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเรามันคนจืดจางสินะต่อให้เป็นพ่อบังเกิดเก้าก็ต้องเซ็นซะสวัสดีครับคุณเฉียงช่วงนี้ผมลำบากจริงๆครับขอเวลาผมอีกสักอาทิตย์นึงนะครับผมจะรีบหาเงินมาเคลียร์ให้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ
เองแน่ใจนะว่าที่นี่ออฟฟิศมันนี่แหละพี่ที่นี่ไม่ผิดแน่นอนไปสวัสดีค่ะมาหาใครเหรอคะไอ้ฟูอยู่ไหมอยู่ค่ะไปไปเอ๊ะพ่อคุณมาเล่นนัดไว้เข้าไปได้นะพ่อคุณเข้าไปไม่ได้นะคะนี่พ่อคุณเข้าไปไม่ได้นะคะคุณยี่คุณกลับไปทำงานของคุณต่อเถอะพี่เล่ผิงมาได้ไงเนี่ยมานั่งก่อนพี่ไปไงมาไงพี่ไม่ตั้งแต่เข้าเมืองมาทำผู้รับเหมาเนี่ยเข้าถึงยากจังเลยนะเราอ่ะใช่จริงอย่างที่พี่ใหญ่พูด3ปีแล้วนะไม่เห็นพี่กลับบ้านสักทีไม่ใช่พี่ไม่อยากกลับแต่งานพี่ยุ่งอ่ะดูแต่งตัวซะดีเลยไปร่ำรวยอะไรกันมาเนี่ยแหมรู้ทันอีกแล้วไม่ใช่อะไรขนาดนั้นพี่กับน้องเล็กอ่ะตอนนี้ร่วมกันทำธุรกิจอยู่หลายตัวใช่พี่ใหญ่กับผมอ่ะทำธุรกิจหลายตัวกำไรเหลือๆพี่โอ้โหไม่เลวเลยนะเนี่ยถึงว่าแต่งตัวดูดีสักขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วใครเหมือนไอ้ผิงขนาดรวยแล้วยังใส่กางเกงยีนส์ขาดเนี่ยอ้าวพี่ใหญ่พี่ว่าผมเหรอก็เออสิวะอ้าวหาเรื่องเหรอพี่ใหญ่พี่หาเรื่องเหรอฮะอะไรเนี่ยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอฮะพี่หาเรื่องผมเหรอโตป่านี้แล้วยังเล่นกันเหมือนเด็กอยู่ผมดีใจนะที่พี่เล่นกับผิงอ่ะประสบความสำเร็จดีใจที่พี่มาหาผมด้วยไปเราไปหาอะไรดื่มกันแต่ว่าพี่เล่นกับผิงอ่ะต้องเป็นคนเลี้ยงนะไปเดี๋ยวก็บอกแล้วไงว่าเราสองคนอ่ะทำธุรกิจเยอะแล้วยังมีงานตั้งเยอะต้องไปเคลียร์มันไม่มีเวลาจะไปสังสรรค์ที่ไหนหรอกแล้วผิงกับพี่เล่ห์มาหาผมมีอะไรบ้างวันนี้ได้ข่าวว่าพี่ช่วงนี้เงินหมุนไม่ทันไม่ใช่เหรอพวกเราสองคนก็เลยเอาเงินมาช่วยพี่ไงพี่มีเมื่อไหร่ค่อยคืนแล้วกันมีเงิน 300,000 รหัสวันเดือนปีเกิดพี่ผมนึกแล้วพี่เลศกับผิงอ่ะยังไงก็ไม่ทิ้งผมอย่าเพิ่งดีใจไปในนั้นมีอยู่ 300,000 ตอนคืนคืน 400,000 ดอกแสนหนึ่งอะไรนะตามนั้นแหละฟังไม่ผิดหรอกได้ไม่มีปัญหามันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วใช่นี่คือสัญญากู้ยืมเซ็นซะเล่ผิงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเรามันคนจืดจางแล้วสินะจะบอกให้นะต่อให้เป็นพ่อบังเกิดเก้าก็ต้องเซ็นสัญญาถูกต้องได้ไปไปเอาพี่โก้มาไงครับเนี่ยเฮ้ยผู้พี่มาทำธุระในเมืองว่ะแล้วก็คิดถึงเองมากเลยแล้วพี่ก็เอาผลไม้ในสวนมาฝากด้วยโหพี่เดินทางเข้าเมืองก็ลำบากอยู่แล้วพี่ยังอุตส่าห์หิ้วของมาฝากผมอีกแล้วนี่พี่มาทำธุระอะไรในเมืองครับพี่เฮ้ยช่วงนี้ผลไม้ในสวนก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วพี่ก็เลยเข้ามาในเมืองเพื่อมาหารายได้เสริมผมมาทำรับเหมางานส่วนใหญ่ก็เป็นไซต์งานก่อสร้างตามโครงการถ้าพี่ไม่รังเกียจพี่มาทำกับผมก็ได้นะเฮ้ยงานก่อสร้างก็ดีสิเลดกับผิงก็ทำอยู่นะเห็นว่าค่าจ้างเนี่ยดีกว่าทำสวนเยอะเลยนะ
อะไรนะพี่พี่เล่นกับผิงก็ทำอยู่เหรอเขาทำที่ไหนครับพี่เขาก็ทำงานก่อสร้างนี่แหละแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำอยู่ที่ไหนนะแต่ทำมา 2-3 ปีแล้วพี่เล่พี่ว่าพี่ฟู่จะรับเงินเราไหมอ่ะถ้าบอกว่าให้เฉยๆมันคงไม่รับต้องบอกว่าให้ยืมหรือไม่ก็กู้ยืมไปอย่าเพิ่งดีใจไปในนั้นมีอยู่300,000ตอนคืนคืน400,000ดอก100,000อะไรนะตามนั้นแหละฟังไม่ผิดหรอกความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเรามันคงจืดจางสินะจะบอกให้นะต่อให้เป็นพ่อบังเกิดเก้าก็ต้องเซ็นสัญญาผิงซื้อข้าวมันไก่ร้านไหนวะน้ำจิ้มก็ไม่มีแล้วพี่จะกินไม่กินไม่เกี่ยวมาให้ผมอันนี้เฮ้ยกินดีวะเรื่องมากจริงๆพี่เนี่ยกินอะไรกันอร่อยไหมแล้วมาทำอะไรที่ไซต์งานนี่ไม่มีอะไรพวกเราสองคนแค่อยากเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องแสดงแล้วไซต์งานก่อสร้างโครงการนี้เพื่อนผมเป็นผู้รับเหมาเองหมดกันความรักเราแตกซะแล้วไหนล่ะธุรกิจหลายตัวกำไรวันละหลายหมื่นไหนก็นี่ไงธุรกิจแบกอิฐแบกหินแบกปูนแบกทรายพี่เลศผิงเงิน300,000ที่ยืมให้ผมอ่ะมันเป็นเงินที่พวกพี่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเท่าไหร่ถึงจะได้มันมาพี่ฟูก็บอกแล้วไงเงินแค่นั้นอ่ะพี่คืนเมื่อไหร่ก็ได้เออพี่หมายความว่าไงในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่1,000,000พวกพี่2คนแบ่งกันนะโอ้พี่นี่เก่งจริงเนาะผมว่าแล้วพี่ต้องทำได้แน่นอนแล้วว่าแต่พี่ได้มาเท่าไหร่อ่ะได้มาเยอะเลยพี่ได้มาโอ้พี่200,000,000เลยเหรอได้เลยครับเจ้านายได้เลยครับ
ะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลยครับเยี่ยมงั้นพวกผมสองคนขอตัวกันนะครับครับดีครับสวัสดีครับได้เลยครับครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับสวัสดีครับโอเคเชิญน้องยีพักเที่ยงแล้วนะไปหาอะไรกินกันเถอะไม่เอาอยากกินเลยจ้ะเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงไปเร็วเดี๋ยวลีลาเที่ยงแล้วมึงไปหาข้าวกินวะงานกูยังไม่เสร็จอ่ะกูเร่งงานก่อนทำงานเสร็จแล้วที่ทำอ่ะพี่โก้ครับ
พรีเซนต์ได้ดีนะคุณเฉียนครับมีตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าครับตามโปรเจกต์ครบถ้วนครับแต่ว่าพรีเซนต์เหมือนท่องจำมาเข้าไม่ถึงเนื้อหาที่เขียนในโปรเจกต์เหมือนพรีเซนต์แบบท่องให้จบๆไปครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณผิงพรีเซนต์รอบนะครับผิงเดี๋ยวพรีเซนต์ให้รอบหนึ่งได้เลยครับเซนได้ดีนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจรายละเอียดของงานอย่างแท้จริงขอบคุณครับคุณเฉียบครับเราสรุปตามนี้เลยไหมครับในรายละเอียดพรีเซนต์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่พรีเซนต์เลยครับเจ้านายขอบคุณคุณผู้มากๆนะครับที่เตรียมรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับยินดีเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณยีคุณขึ้นหาผมหน่อยพาหมิ่นกับผีขึ้นมาด้วยนะถึงแม้ผมจะไม่ไปดูพวกคุณทำงานแต่สิ่งที่โกหกผมไม่ได้